สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องมินตาการ์เด้นหลังจากที่เมื่อคลิปที่แล้วนะคะที่มินได้โชว์ความสวยงามของต้นลือสีผสมให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะผ่านมาไม่กี่วันนะคะเพื่อนๆนี่นะคะมาดูนี่เลยค่ะน้องเขาก็มีลักษณะอาการใบไหม้ขอบใบไหม้นะคะใบไหม้ใบช้ำแบบนี้เลยค่ะมินก็เลยมาทำการพลิกดูที่หลังใต้ใบของเขานะคะนี่ดูสิคะเพื่อนๆปรากฏว่าเพี้ยนะคะเพี้ยได้กัดกินใบของเขาค่ะก็เลยทำให้ใบของเขานั้นมีอาการลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนี่เยอะมากๆเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆดำๆนี่นะคะเป็นเพี้ยดำนะคะเยอะมากๆเลยนะคะว่าจะโชว์ความสวยงามสักหน่อยก็ไม่ได้เนาะแขกไม่ได้รับเชิญเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะวันนี้นะคะมิ้นก็เลยจะมาป้องกันเขานะคะจะมากำจัดเขาโดยมิ้นจะกำจัดเขาด้วยวิธีธรรมชาตินะคะเราจะไม่ใช้สารเคมีนะคะเพื่อที่จะปลอดภัยทั้งคนแล้วก็ปลอดภัยทั้งสัตว์เลี้ยงของเราเนาะโดยมิ้นจะตัดเขาไปเลยนะคะเพื่อนๆใบไหนที่เขามีลักษณะอาการแบบนี้นะคะนี่เรามาพลิกดูก็จะเห็นเพี้ยแบบเนี้ยนี่นะคะมิ้นก็จะตัดเขาไปเลยนะคะตัดไปเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่นะคะเนี่ยนี่นะคะแล้วมิ้นก็จะใส่ถุงนะคะเพื่อนๆจะใส่ถุงไว้แล้วเอาไปทิ้งหรือว่าจะไปทำลายทิ้งนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เขาแพร่กระจายเนาะแพร่กระจายไปสู่ต้นอื่นๆนะคะเพื่อนๆการป้องกันด้วยวิธีนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นอีกวิธีนึงเนาะที่จะสามารถช่วยตัดวงจรของเพี้ยได้นะคะนี่นะคะใบนี้ตัวใหญ่มากๆเลยค่ะตัดไปเลยนะคะนี่เพื่อนๆก็สังเกตดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขามีใบที่ช้ำแบบนี้นะคะใบช้ำใบเหี่ยวอย่างเงี้ยเรามาพลิกดูเลยค่ะนี่มาพลิกดูใต้ใบเขาเลยนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้คือตัวเพี้ยนะคะเนี่ยดำๆเนี่ยก็จะตัดเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแตกใบขึ้นมาใหม่ค่ะเป็นการตัดแต่งต้นลือสีผสมไปในตัวเนาะพอเราตัดเสร็จนะคะเพื่อนๆก็นำเขาไปทิ้งหรือว่าไปทำลายทิ้งนะคะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเขาก็จะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วมากๆนะคะนี่นะคะตัวที่มิ้นตัดมาเนาะมิ้นก็จะนำเขาไปทิ้งขยะนะคะเพื่อนๆ เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เขาแพร่กระจายไปสู่ต้นอื่นๆนะคะหลังจากที่มิ้นตัดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆมิ้นก็จะป้องกันเขาด้วยน้ำยาล้างจานนะคะน้ำยาล้างจานแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะซึ่งในตัวน้ำส้มสายชูเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์เป็นกรดเนาะที่จะไปเป็นอันตรายต่อเพี้ยนะคะมิ้นก็จะเทใส่ฟ็อกกี้ตัวนี้เลยนะคะเนี่ยก็กะปริมาณเราค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะผสมกับน้ำเปล่านะคะแล้วก็บีบน้ำยาล้างจานลงไปเลยค่ะก็จะมาฉีดบริเวณนี่เลยนะคะมาฉีดใต้ใบด้วยนะคะเพื่อนๆข้อแนะนำนะคะเพื่อนๆในการใช้น้ำส้มสายชูนั้นเราต้องใช้ในปริมาณที่พอเหมาะกับน้ำด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเราใส่เยอะเกินไปนะคะจะทำให้เมื่อเรามาฉีดพ่นทางใบเนี่ยจะทำให้ใบของลือสีผสมของเราไหม้ได้นะคะเราต้องใส่ในปริมาณที่พอเหมาะเนาะหล
ังจากที่มิ้นฉีดพ่นเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆมิ้นจะปล่อยเขาทิ้งไว้5นาทีค่ะเพื่อที่จะให้เพี้ยเขาที่เกาะกินตามต้นลือสีผสมของเราเนี่ยเขาได้ตายไปเนาะหลังจากนั้นนะคะมิ้นก็จะใช้น้ำเปล่าลดอีกครั้งนึงค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ใบของเขาไหม้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ชำระล้างเพี้ยที่เขาอยู่ภายในบริเวณใบของฤาษีผสมของเราค่ะนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีการป้องกันแล้วก็กำจัดเพี้ยถ้าบ้านไหนที่มีฤาษีผสมลักษณะอาการแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถทำตามได้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นในคลิปถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Ice in my veins I've been driving this train years in this lane there's no stop